สีดำสนิทเหม็นเน่าคละคลุ้งเป็นสภาพน้ำในคลองบางขุนกองจังหวัดนนทบุรีซึ่งแตกต่างจากแต่ก่อนที่ชาวบ้านระบุว่าสภาพน้ำที่นี่จะใสสะอาดประชาชนส่วนใหญ่สัญจรทางเรือเด็กๆสามารถลงไปเล่นน้ำได้ซึ่งขัดแย้งกับสภาพที่เห็นในปัจจุบันที่ชาวบ้านต้องมีความทุกข์เข้ามาแทนที่ความสุขอย่างที่เคยมีในอดีตคุณผู้ชมคะด้านหลังของดิฉันเห็นสภาพคลองบางขุนกองในพื้นที่อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีใช่ไหมคะคุณผู้ชมคะสภาพเนี่ยน้ำดำสนิทยังไม่พอมีกลิ่นเหม็นโชยตลอดเวลาด้วยนะคะชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในละแวกนี้ได้รับผลกระทบมานานเป็นปีแล้วนะคะพวกเขาจึงอยากที่จะร้องเรียนผ่านมายังรายการทุกชาวบ้านเพื่อให้เป็นสื่อกลางในการสะท้อนความเดือดร้อนที่พวกเขาต้องประสบเช่นนี้ต่อไปยังหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบในพื้นที่เพราะว่าพวกเขาอยากจะให้ลงพื้นที่มาแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังและต่อเนื่องค่ะนายธนัชชาโถทองชาวชุมชนบางขุนกองอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเล่าว่าชาวบ้านที่นี่ต้องทนอยู่กับปัญหาน้ำเน่าเหม็นเช่นนี้มานานนับปีแล้วและยังไม่มีท่าทีของหน่วยงานภาครัฐที่จะเข้ามาหาสาเหตุของปัญหาน้ำเน่าอย่างจริงจังประมาณ1ปีกว่าๆแล้วครับที่เริ่มดำเมื่อก่อนเลยถ้าย้อนไปประมาณ 3-4 ปีสภาพน้ำยังโอเคกว่านี้ครับคือไม่ได้มีสีดำขนาดนี้แล้วก็ส่งกลิ่นอย่างเมื่อก่อนนะครับก็คือผู้คนจะสัญจรทางน้ำด้วยแล้วก็ร้านค้าแถวบริเวณนี้ครับเขาก็มีลูกค้าน้ำมันเป็นอย่างเงี้ยก็ไม่ดึงดูดคนเหมือนเมื่อก่อนมันน่าจะมีจากหลายปัจจัยจากหลายๆที่ด้วยเหมือนกันที่มันทำให้เปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้ครับมีประชากรที่เพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาจจะมีโรงงานอุตสาหกรรมที่มันเพิ่มขึ้นมาอะไรก็มีหมู่บ้านมาก็ดำอย่างนี้เลยก็ดำแบบมีกลิ่นอย่างเงี้ยแหละมันไม่ได้ออกจากไอเห็นนะเห็นยังไงโอ้เห็นเป็นไหลออกอักเลยไหลน้ำจากหมู่บ้านน่ะมันเป็นสภาพยังไงอ่ะก็เป็นอย่างเงี้ยมาตรวจดูว่ามันเป็นเพราะอะไรค่ะแล้วให้เขาแก้ดูเผื่อมันจะดีขึ้นขณะที่นายศิลปชัยสุดแสงเขียวชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมคลองบางขุนกองเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาตรวจสอบหาสาเหตุของปัญหาน้ำเน่าเสียที่แท้จริงโดยระบุว่าหากปล่อยไว้เป็นเช่นนี้ก็จะกลายเป็นปัญหาเรื้อรังที่ไม่สามารถแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชุมชนที่อยู่ริมน้ำได้สีออกจะคล้ำอย่างนี้ตลอดดำสนิทมันก็เกี่ยวกับพวกหมู่บ้านนี่แหละเพราะสมัยก่อน10ปีก่อนเนี่ยผมยังเล่นน้ำมันอยู่คือใช้น้ำคลองอาบน้ำกันบ้างใช้หุงข้าวอะไรกันได้ตั้งแต่มีหมู่บ้านมาในชาวบ้านก็แย่กันเป็นแถวแล้วใช้น้ำกันไม่ได้อะไรไม่ได้เลยปลูกผลไม้ปลูกผักอะไรก็ไม่ได้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมคลองยืนยันกับทีมข่าวว่าสาเหตุของน้ำเน่าเสียเรื้อรังในคลองบางขุนกองเกิดจากการขยายตัวของชุมชนที่รวดเร็วและยังขาดมาตรการขั้นเด็ดขาดที่จะลงโทษผู้ประกอบการบางรายที่ยังมีพฤติกรรมลักลอบปล่อยน้ำเสียลงคลองสาธารณะโดยไม่ผ่านการบำบัดปิยะสุวรรณเรืองถ่ายภาพเรวดีแซ่ตัน TNN ช่อง16รายงาน